สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่บรรยากาศการแข่งขันกีฬารักบี้ระดับสโมสรรายการลาวลีก7คนประจำปี2022ในวันที่3กรกฎาคมผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ16การแข่งขันครั้งนี้มี22ทีมหญิง7ทีมที่มาจาก9สโมสรเข้าร่วมเช่นสโมสรสร้างคำสโมสรเสียงขวาง RFC จากแขวงเสียงขวางสโมสรกระปูคำจากแขวงเวียงจันทน์ส่วนนครหลวงเวียงจันทน์มี5สโมสรเข้าร่วมคือสโมสรเวียงจันทน์เสือเวียงจันทน์สิงห์เวียงจันทน์หมูป่าเวียงจันทน์บัฟฟาโลและเวียงจันทน์มาสเตอร์ซึ่งประกอบมีหุ่นทั่วไปหญิงชายและหุ่นอายุบ่เกิน18ปีหญิงชายนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันรักบี้จับปลาบานหญิงชายอีก8ทีมทั้งนี้จุดประสงค์การแข่งขันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬารักบี้ของนักกีฬาทั้งเป็นการเลือกเฟ้นนักกีฬาที่มีทักษะความสามารถเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติพร้อมกับนี้ก็เป็นการสร้างความสามัคคีมิตรภาพระหว่างนักกีฬาและสโมสรส่งเสริมให้วัยหนุ่มหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้หลายขึ้นการแข่งขันครั้งนี้แมนเริ่มแข่งขันคัดเลือกและเก็บคะแนนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022โดยพบกันแบบระบบลีกแล้วคัดเอาที่1และที่2มาพบกันในรอบซิงขันชนะเลิศหรือขันคัพและอันดับห้องลงไปซิงขันเพรสผ่านการแข่งขันหุ่นอายุบ่เกิน18ปีทีมหญิงคว้าขันอันดับ2หรือขันเพรสแมนแขวงเสียงขวางชนะทีมแบงจันทร์สิงห์5ต่อ0คะแนนที่1ขันเพรสอยู่18ทีมซ้ายได้แก่ทีมสร้างคำชนะแขวงเสียงขวาง15ต่อ7และที่1คันเปดทีมซ้ายทั่วไปแมนเซงขวง RFC เอาชนะทีมเวียงจันทน์บัฟฟาโล15ต่อ12คะแนนส่วนชนะเลิศคันคัพหุ่นอายุบ่เกิน18ปีทีมหญิงได้แก่ทีมเวียงจันทน์เสือหรือเวียงจันทน์ไทเกอร์ฮอบซิงชนะทีมสร้างคำจากแขวงเซงขวง15ต่อ0คณะทีชนะเลิศคันคัพหุ่นอายุบ่เกิน18ปีทีมซ้ายก็แมนทีมเวียงจันทน์เสือเอาชนะทีมกระปูคำจากแขวงเวียงจันทน์5ต่อ0คะแนนประเภททีมหญิงหุ่นทั่วไปชนะเลิศขันคับแมนทีมเวียงจันทน์สิงห์ฮอบซิงเอาชนะแขวงเสียงขวาง29ต่อ0คะแนนและประเภทซ้ายทั่วไปขันคับชนะเลิศได้แก่ทีมเวียงจันทน์หมูป่าเอาชนะทีมเวียงจันทน์เสือ12ต่อ7คะแนนให้เกียรติมอบรางวัลโดยท่านวิทยุลาธิกุลประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งชาติลาวท่านนางผู้ใสแพงพงห้องหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งชาติพร้อมด้วยอดีตนักกีฬาทีมชาติและผู้ให้การสนับสนุนท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพแห่งชาติลาวช่อง1และช่อง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ำ 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเขาในเด้อบ๊ายบาย